ราคาเป็นยังไงนะคะแต่มีของดีอยู่ในมือไม่ต้องมีเยอะหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่ก็สูงสุดแล้วค่ะพี่สูงสุดของพระกลิ่งแหละแล้วดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาลงกล้องส่องพระกลิ่งบาวเล่ของพี่บรรลือวันนี้สวัสดีค่ะพี่บรรลือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับพี่บรรลือนะคะเจ้าของกาสลองรีสอร์ทอยากทราบว่าพี่บรรลือให้พระอะไรนะคะวันนี้ลงกล้องส่องพระกลิ่งกับอาจารย์แหม่มนะคะจะมาคุยกับพี่บรรลือกุลวณิชเกี่ยวกับพระกลิ่งปวเรศที่พี่บรรลือห้อยที่คอนะคะนะคะพี่บรรลือเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับพี่บรรลือวันนี้นะคะแหม่มอยากจะมาสอบถามพี่บรรลือว่าเพราะอะไรพี่บรรลือถึงชอบพระกลิ่งปวเรศแล้วเพราะอะไรถึงเอาพระกลิ่งปวเรศขึ้นคอครับก็ความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคือพระแฝนไว้หลายองค์ก็มีสลับกันอยู่ออกมานะมีพระกิ่งโบเลสนั่นนะก็ชื่นชมทุกองค์มีหลายองค์ค่ะก็เดี๋ยววันนี้แหม่มมาพัทยานะคะก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมพี่บรรลือนะคะแล้วก็มาดูพระเช็คพระให้คนมีชื่อเสียงอีกหนึ่งท่านนะคะของพัทยาเดี๋ยวขออนุญาตยังไงขอชมพระกลิ่งปวเรศในคอพี่บรรลือหน่อยนะคะมีครีมไหมคะพี่ครีมกระเป๋านี่แต่องค์นี้จริงๆสวยมากเลยนะคะไม่แปลกใจเลยที่พี่บรรลือเอาขึ้นคอนะคะเพราะพี่ป้อมยังขึ้น2411หน้านางค่ะอยู่ในคอพี่ป้อมแต่องค์นี้2411เป็นปีเดียวกันเช่นกันนะพี่ป้อมแต่ว่าองค์นี้จะเป็นสมบูรณ์บริสุทธิ์ของพี่ป้อมดร.ป้อมของเราเนี่ยจะเป็นหน้านางค่ะจะเป็นหน้านางอันนี้ก็ประจำตัวขึ้นคอใช่ค่ะองค์นี้ก็จะเป็นประจำตัวนะคะจากผิวองค์พระที่มันและเงาใช่ไหมคะอย่างเงี้ยจะมีผิวที่มันมากมันแล้วก็เงาอันนี้เนื่องจากเขามีส่วนผสมของปลอดนะคะแล้วก็เจ้าน้ำเงินพี่ป้อมจะทำให้ผิวพระองค์เนี้ยมันเงาปลอดที่เห็นไหมคะจะมีความแวววาวแล้วประสานกันเต็มที่ประสานกันได้เต็มที่เลยทำให้ผิวพระเนี่ยเขาผนวกกันแหม่มเคยลงกล้องนะคะลงกล้องขนาด 2,000 เท่าเนื้อแบบเนี้ยพอขึ้นมาปุ๊บนะคะพี่แทบไม่เห็นอะไรเลยพี่ป้อมเห็นเป็นสีดำเป็นนิ่มแล้วแต่จะเห็นปลายน้ำเงินก็คืออันนั้นอ่ะก็คือจะเป็นเจ้าน้ำเงินแล้วก็จะเห็นลายมุ้งก็คือพื้นผิวเนี่ยค่ะผิวของพระกลิ่งองค์เนี้ยมีรอยขุขะอยู่บ้างเนี่ยเขาจะมีการยุบตัวเห็นไหมคะจะมีการยุบตัวนี่ก็คือโลหะถึงยุบจริงๆถ้าโลหะไม่ถึงยุบนะคะเราจะเห็นรอยตะไบแต่องค์เนี้ยน้อยมากที่จะเห็นรอยตะไบเพราะเขาแต่งในพิมพ์เป็นเบ้าประกบและแต่งพิมพ์เขาจะแต่งแค่แต่งขอบข้างในแต่งไม่ได้นะคะจะเห็นเป็นร่องของเบ้าประกบเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่แต่งในพิมพ์นอกนั้นมาแต่งข้างนอกหมดเลยมีการแต่งอย่างของพี่ป้อมมาแต่งข้างนอกมีองค์นี้สวยมากค่ะองค์นี้เดินไปไหนต้องระวังหนักขึ้นอีกต้องระวังขอรู้ไหมพระนั่นเลยสวยมากเนี่ยพี่บรรลือดูนะคะอย่างก้นเนี่ยจะเป็นก้นทองคำใช่ไหมคะพี่ความเก่าของทองคำเนี่ยเขามีให้เราเห็นชัดนะคะได้ชัดเพราะมีสนิมทองอยู่ทองคำสนิมเขาจะสีแดงนี่เห็นไหมคะทองคำสนิมสีแดงคือสนิมทองความเก่าเมื่อไหร่ราคาไปพุ่งเลยราคาอ๋อขออันนี้แหม่มขออนุญาตเรื่องราคานะคะเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่าพระกลิ่งโทเรศเนี่ยราคาค่อนข้างแบบอยู่ที่คนเขาจะแบ่งกันแค่นั้นเองแหม่มแนะนําแค่วิธีการดูแล้วก็ให้ความรู้นิดนึงนะคะแต่ว่าคุณค่าเนี่ยก็รู้ยืนอยู่ในใจแล้วแต่คนน่าจะผู้รับพูดใช่ค่ะเรารู้กันอยู่พี่ว่าราคาเป็นยังไงนะคะแต่มีของดีอยู่ในมือไม่ต้องมีเยอะหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่ก็สูงสุดแล้วค่ะพี่สูงสุดของพระกลิ่งแหละแล้วดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาลงกล้องส่องพระกลิ่งบาวเล่ของพี่บรรลือวันนี้แบบได้รับเกียรติมากเลยที่พี่บรรลือไว้ใจให้มาดูนะคะแล้วก็ข
กราบพี่บรรลือมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ให้โอกาสแหม่มมานั่งตรวจภาพพร้อมกับพี่ป้อมดร.จักรพันธ์จันทรลักษมีของเรานะคะแล้วก็คราวหน้านะคะโอกาสหน้าขอให้ทุกท่านติดตามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้จันแหม่มเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามคลิปถัดไปของอาจารย์แหม่มด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ